จะได้โอเคสวัสดีครับยูฮูยูฮูยูฮูอะไรวะ โอ้ยเกือบลืมวันนี้มีมิชชั่นเอ้ยไม่ใช่มิชชั่นมีเควสนะมีเควสให้เราทำกันอยู่นิดหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวผมต้องขี่รถไปทำเควสก่อนไม่รู้ยากง่ายแค่ไหนนะไว้ตรงเนี้ยปากเกร็ดเนี้ยก็เป็นอะไรนะห้องเช่าคนเช่าห้องเขามีปัญหาเรื่องก๊อกน้ำผมก็ไม่รู้ยังไงอะไรยังไงนะเพราะว่างั้นก็ป้าส่งเควสมาให้ผมก็ต้องไปเกือบลืมแล้วเมื่อกี้กับบ้านแล้วดีนะเราก็ยืนเฉยอยู่หน้าโรงเรียนมันโทรมาพอดีเฮ้ยอะไรวะเมื่อเช้าที่ไปคลิปเมื่อเช้าวันนี้น่ะเดี๋ยวนะงงๆเรียบเรียงก่อนก็คือที่ว่ามันสถานนะครับวันนี้ก็ไปหาช่างมาก็ช่างก็ดูแล้วแหละก็เป็นที่ปลายท่อไอตัวแคทไอตัวรถเสียงอ่ะมันสั่นว่ามันสถานขึ้นเท้าวะตอนนั้นก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูนี้กันก่อนเลยดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปดูเลยคือวันนี้ไปจับฉลากมานะดูตามนี้เลยนี่ครับโอเคหลังจากซ่อมไป17,000นะครับ17,000กว่าๆนะยอดได้จับฉลาก17ครั้งครับ 1,000 บาทได้จับฉลาก1ครั้งอันนี้ก็ได้กระเป๋าผ้า1 2 3 4 5ใบแล้วก็มีกระเป๋าตังค์1ใบนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรี1ขวด3ใบแล้วก็อันนี้อะไรวะส่วนลดอะไร 10% อีกบาทเลย8ใบ นี่เลยกระเป๋าผ้าเพียบเลยโอ้แต่ส่วนลดอันนู้นจะใช้ตอนไหนอะเวลาแบบเปลี่ยนกองเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเปลี่ยนเพราะเบรกอะไรเงี้ยใช่ก็ดีเหมือนกันน่าเยอะเลยน่าใช้17ใหม่อันนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเดี๋ยวรอดูว่าโอเคก็นั่นแหละวันนี้ผมไปจับฉลากมาแล้วครับจับฉลากที่พอดีซ่อมรถแล้วยอดในที่ต้องจ่ายทั้งศูนย์มันอยู่ที่17,000กว่าๆนะก็ได้จับไข่17ใบไอ้วันนั้นเราซื้ออะไรตั้ง1,000กว่าบาทไม่เห็นได้จับวะวันนี้ซ่อมรถแล้วเข้าเอารถเข้าซ่อมนะ17,000กว่าบาทได้จับไข่17ใบก็ได้นะเท่าที่เห็นนะครับผมจำไม่ได้แล้วตอนนี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์มันเย็นแล้วนะได้กระเป๋ามา 4-5 ใบได้น้ำมันเครื่อง3ขวดนะครับแต่ก็ให้เป็นกระดาษมานะเวลามาถ่ายน้ำมันเครื่องก็เอามาด้วยอะไรเงี้ยแนบไปก็ได้น้ำมันเครื่องฟรี3ขวดแล้วก็ส่วนลด 10% นี่7-8 ใบนะ7ใบมั้งแล้วก็ส่วนลด 15% อีก1ใบแล้วก็อะไรอีกวะก็กระเป๋าอะไรกระเป๋าผ้าเยอะเลยก็ได้เพียบเลยซึ่งก็ดี
มีช่วงจับฉลากอยู่พอดีนะก็เลยได้ของรางวัลดีจริงป่ะวะก็ดีนะดีกว่าซ่อมเฉยๆนะมีอะไรให้เล่นหน่อยเราเข้าปาเกตเราไปทางไหนดีเนาะไปเลี้ยงเมืองแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปออกตรงนู้นก็เดี๋ยวไปให้ถึงบ้านเช่ากันก่อนนะไม่รู้ผมเคยถ่ายคลิปไปถึงบ้านเช่าหรือยังวันนี้ก็ไปนะหน่อยวันนี้ต้องไปดูคนชาวบ้านนะฮะผมบอกว่าก๊อกมีปัญหาก๊อกน้ำก็ไม่รู้จะคุยรู้เรื่องหรอกไม่รู้เป็นชาวลาวหรือชาวพม่านะเดี๋ยวต้องไปรอดูน่าจะคุยรู้เรื่องอยู่แหละโอ้ร้อนร้อนก็ที่หอนั้นผมก็ทำระบบ Wi-Fi นะขายแบบถูกๆเท่าไหร่นะเป็นการ์ดไปละ50บาทเลยนะคือจริงๆที่ผมขายถูกๆนะให้คนชาวบ้านแค่ไม่เช่าห้องอ่ะไม่กี่คนใช้อ่ะก็เพราะว่าผมต้องการแค่อะไรนะอินเทอร์เน็ตเพื่อเอามาต่อกับกล้องวงจรปิดเอาไว้ดูออนไลน์เท่านั้นเองแต่ถ้าต่อกล้องวงจรปิดเอาไว้ดูออนไลน์เฉยๆก็เสียรายเดือนอินเทอร์เน็ตฟรีไปนะผมก็เลยไปซื้ออะไรนะExit Point นะมา2ตัวเป็นของอะไรวะไม่รู้วันนี้พูดออกแนวเทคนิคนิดนึงนะของ TP-Link อ่ะแต่มันจะเป็นตัวที่มันสามารถเซตเป็นระบบเนี้ยได้นะแบบเหมือนตามหอพักอะไรเงี้ยได้โดยใช้งบประหยัดแล้วตัวละพันกว่าบาท2ตัวนะเพราะมันมีแค่2ชั้นแค่ไม่กี่ห้องนะครับห้องเช่าไม่ได้เยอะนะตรงเงี้ยขายใบละ50บาทครับเดือนนึงซื้อ5ใบ10ใบมันก็ได้พอจะจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตบ้าแล้วนะโดยไม่ต้องควักเงินนะก็ทำมาเป็นปี2ปีแล้วก็น่าจะคืนทุนบ้างแล้วไม่สั่นไม่ดังแล้ววะไปโยกโยกท่อมาโยกโยกปลายท่อนะเราก็ว่าเป็นอะไรวะตอนนี้ความรู้สึกสถานไม่ค่อยมีละแต่ช่างบอกมันจะมีหมอให้ครบพันโลแล้วกันเขาบอกว่าเขาจะแต่งตรงฝาให้หน่อยนะทำตรงฝาแต่เขาบอกถ้าทำแล้วมันก็เสียฝาเลยนะพี่คือถ้าพี่จะทำฝาเดิมก็ยื่นเบิกใหม่อ่ะผมก็ไม่เป็นไรอ่ะเพราะทำให้มันแมทกันให้มันแมทชิ่งกับรถนะอะไรประมาณนี้แล้วที่มีคนถามมาว่าช่างเขารับทำไหมลูก76อะไรพวกนี้เขาไม่รับนะครับเพราะว่าเขาเป็นศูนย์บริการเนาะเขามีหน้าที่ซ่อมรถที่เสียนะครับคือรถผมไปที่ไปรับใช้บริการที่เนี่ยไปใช้บริการที่เนี่ยไม่ใช่รับใช้ไปใช้บริการที่เนี่ยคือรถผมมีอาการเสียเนาะพังไปนั่นเองแล้วช่างเขาก็ช่วยคิดช่วยแนะแนวว่าจะต้องทำยังไงเพราะอย่างของผมมันมีปลอกลูก76อยู่แล้วเนาะแล้วผมก็ใส่อยู่อะผมก็เลยช่างก็เลยบอกงั้นก็ต้องคว้านเปลี่ยนลูกกันแหละเพราะเสื้อสูบเป็นร้อยก็เหมือนคือเขาไม่ได้แต่งไงเขาไม่ได้ทำโมดิฟายให้ผมนะครับก็คือเป็นการซ่อมบำรุงนั่นเองก็คือถ้าก็เป็นวิธีที่ช่างแนะนำให้เฉยๆนะครับเขาไม่รับทำเขาบอกว่าถ้าทำไปแล้วถ้าเป็นมันจะเหมือนแต่งรถมันไม่ไงอ่ะนั่งบอกถ้ามันมีปัญหามาอะไรเงี้ยมันจะยุ่งยากนะครับเพราะมันเป็นศูนย์บริการแล้วเขาไม่ได้เปิดเป็นสำนักแต่งอะไรเงี้ยนะครับเขาก็บอกประมาณนี้ครับช่างก็บอกไม่ได้รับทำอะไรนะครับแต่ถ้าอยากจะทำก็สูบติดมาครับไอ้บอกว่าไม่รู้นะแต่ของผมในกรณีของผมก็รถพี่ที่ทำงานที่เขาทำให้นะครับ
พราะว่ามันเสียไปครับรถพี่เที่ยวงานเขาคือฝาสูบโกงอะไรอย่างเงี้ยครับช่างก็ทำแก้ให้อะไรให้ก็ทำฟงทำฝาอะไรให้ก็เป็นส่วนของอาการเสียของรถนะครับอุ้ยโอ้ไอ้นี่หลุดอุดหุดหลุดกระแทกตกหลุมเมื่อกี้อุดหุดหลุดเลยโอเคเออแล้วส่วนรถผมก็มีอาการเสียจริงๆอ่ะไม่งั้นไม่เสียเงินเป็นหมื่นหรอกเนาะก็ตามนั้นนะครับช่างเขาไม่ได้แต่งนะถ้าใครแต่งอ่ะช่างเขาแนะนำไปสำนักแต่งดีกว่าเวลามันมีปัญหาอะไรมันง่ายแบบนี้มันคือมันต้องมีระบบมีอะไรของเขาเนาะเราซื้ออะไรอะไรมันก็ผ่านระบงระบบก็ช่างเขาก็ไม่แนะนำนะครับแล้วเขาก็ไม่รับทำด้วยครับเขาบอกว่างานที่ร้านเขาก็เยอะแล้วก็ได้แหละแล้วถ้าอยากจะทำก็มุกรถเสียเข้าไปนะครับแล้วก็ให้ช่างทำให้หรือเปล่านะพอผมไปบอกช่างเนี่ยช่างผมเอาลง YouTube นะมีแต่คนอยากจะทำก็มีคนทักเข้ามาหลายคนเหมือนกันนะว่าทำลูก76อยากให้ช่างเขาทำหรือช่วยดูอะไรเงี้ยผมก็เออก็เอาคลิปนี้แล้วกันเป็นการบอกไปเลยวันนี้ผมก็ได้คุยนะช่างเขาไม่รับแน่นอนนะประมาณว่าเขากลัวมันมีปัญหาภายหลังนะครับเวลาคือเขาควบคุมไม่ได้ไงถ้ารถแต่งอ่ะมันจะพังไม่พังวันไหนเขาไม่รู้ไงเพราะว่ามันอยู่ที่ยูเซอร์ถูกไหมเขาก็เลยไม่รับดีกว่าเพราะถ้าทำสแตนดาร์ดไปเขาบอกว่ามันควบคุมได้มากกว่าผมก็เข้าใจแล้วว่าทำไมเวลาศูนย์ทุกที่ที่เขาถึงไม่รับนะเขารถแต่งอะไรนี่เขาไม่รับซ่อมเลยนะจริงๆอ่ะตอนนี้ยังดีนะยังรับซ่อมนะเออผมเข้าใจแล้วว่าเออมันก็จริงนะอย่างเงี้ยลูกเดี๋ยวโตมามึงซ่อมไปแล้วมีปัญหาอ้าวเขาก็ต้องมาแก้ไม่จบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับโอเคก็ผ่านดงรถเยอะมาแล้วตรงนี้ก็จะเข้าตรงใต้สะพานอะไรสักอย่างนะเป็นตัวเข้าตรงเรียกอะไรปากเกร็ดเราตรงเนี้ยเอ๊ะใช่ไหมอันนี้เข้าไปข้างในคือเกาะเกร็ดนะใช่ไหมตรงนี้คือปากเกร็ดใช่ไหมเรียกไม่ค่อยถูกนะในสนามตะก้อนนี้นะผมสังเกตนะเล่นกันยันดึกยันดื่นก็ดีเหมือนกันนะมีไว้ให้เล่นฝรั่งซื้อกล้องก็เราจะเข้าตรงซอยตรงนี้นะเดี๋ยวนะน่ารักป่ะ เห็นกันไหมอ่ะเดี๋ยวสโลโมชันให้ดู ผมก็มัวแต่มองรถนะโอ้โหมันคนน่ารักอะ ใส่ชุดข้าราชการด้วยดูก็ดูดีนะดูดีคุณครูหรือเปล่าไม่แน่ใจกันก็ในซอยก็เป็นอย่างนี้นะผมก็เด็กๆไม่รู้นะคือแฟนผมเขาจะอยู่ตอนเด็กๆนะอันนี้เป็นบ้านเช่าของป้าแฟนผมนะครับก็เนี่ยแหละผมก็มาดูให้เนาะผมก็ไม่เคยอยู่แล้วเด็กๆผมก็ยังเล่นดินเล่นทรายอยู่บ้านนอกนะฮะนี่
ที่นี่ก็เขาบอกของผมมันไม่แออัดขนาดนี้เดี๋ยวนี้มันแออัดขึ้นเยอะเลยคนอยู่เต็มบ้านเช่าอะไรอพาร์ตเมนต์เยอะแยะไปหมดเลยละฮะนี่เราก็มาซอยนี้ซอยอะไรไม่รู้ปลายซอยอยู่ไหนอ๋ออยู่บนโอเคก็ถึงแล้วไหนวะไหนวะนี่นี่ตรงนี้เลยจะล้มไหมเนี่ยแอะโอเคถึงแล้วเดี๋ยวไปทำภารกิจก่อนเดี๋ยวมาต โอเคผมก็ออกมาจากบ้านเช่าแล้วเนาะก็โอ้ปัญหาโลกแตกนะครับก็มีเปลี่ยนก๊อกน้ำหนึ่งห้องแล้วก็มีท่อน้ำทิ้งน้ำหยดเนาะก็เหมือนมันจะไปรบกวนข้างบ้านเขาก็เดี๋ยวทำการแก้ให้ช่างใหญ่มาแก้แล้วกันเพราะบ้านสมัยก่อนเขาก็ทำบ้านติดกำแพงกันเข้าไปซ่อมไม่ได้นะครับเราทำอะไรไม่ได้อย่างนั้นผมก็ไม่ทำแล้วกันอีกบ้านนึงก็โอ้โหเป็นรั้วไอ้ขวดเสียบไว้บนรั้วเนาะนึกออกกันไหมขวดแบบปากฉลามอ่ะโอ้โหว่าไม่ได้หรอกผมไม่ทำหรอกไม่ไปเสี่ยงทำไมเนาะถ้าจะทำก็จ้างเขามาทำเถอะเราทำอันที่เราทำได้พอแล้วก็มิชชั่นคอมพลีทไปนะครับก็ตอนแรกนึกว่าจะไม่สำเร็จแล้วเพราะผมไม่ค่อยรู้พื้นที่แถวนี้นะว่าเขาขายอะไรตรงไหนเนาะมีก๊อกก็จริงนะในห้องเก็บของแต่ดันอะไรอ่ะแต่ดันไม่มีไอตัวเทปพันเกียวอ่ะ ผมก็เอ้าดีนะมีบ้านป้าอีกคนเขาอยู่อีกซอยนึงนะวิ่งไปเอาที่บ้านเขาเขาก็ทำบ้านเช่าเหมือนกันก็เลยเออมีโอเคก็ผ่านมาได้นะโอ้เนี่ยตอนนี้ครับไอสิ่งที่สถานเมื่อเช้านี้ตอนนี้มันแสดงตัวแล้วนะครับมันคือไอตัวจุกรถเสียงปลายท่อนะครับใช่ไหมคนเดิมไหมไม่ใช่ว่ะนึกว่าคนเดิมก็ผมน่าจะไขไม่แน่นหรือยังไงไม่รู้แต่เราต้องไขใหม่มันคายตัวออกมาเนาะมันก็ดังแก๊กเนี่ยไม่รู้ในกล้องจะได้ยินด้วยในไมค์เนาะมันก็เลยทำให้รถสถานไปหมดเลยก็เจอสาเหตุแล้วก็สบายใจนะครับไม่มีอะไรนะเดี๋ยวตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือสตาร์ทแล้วมันสตาร์ทครั้งแรกแล้วมันชอบดับบึบลงไปเลยอะผมไม่รู้ว่าเป็นที่วาล์วหรือเป็นที่อะไรนะเดี๋ยวให้ช่างเช็คอีกทีแล้วกันเดี๋ยวผมจับอาการให้ชัวร์ก่อนแต่มันเริ่มเป็นตั้งแต่ตอนที่หรือผมไปรีแมปมาวะแล้วมันขึ้นโค้ดเออร์เลอร์อะไรหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันเริ่มเป็นตั้งแต่สุกติดครั้งที่2นะครับอาการเนี้ยแล้วก็โค้ดเออร์เลอร์มันขึ้นบานเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นที่โค้ดก็ได้นะผมตอบไม่ได้ครับในตรงไออาการเนี้ยเนาะแต่พอใช้ไปสตาร์ทแล้วครั้งที่2มันก็โอเคแล้วครับแต่เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนหัวเทียนดูก่อนอาจจะหัวเทียนอาจจะมีผลด้วยเพราะว่ามันน็อกมา2รอบมันอาจจะเจอความร้อนที่สูงๆเกินไปจนหัวเทียนมันเริ่มไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
เออก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูก่อนแก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนนะครับเออก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรหรอกนะจริงๆก็เฉยๆกับมันนะแต่แค่ไม่ชอบสตาร์ท2รอบก็รถมันก็สึกหรอไป2รอบอ่ะเนาะการสตาร์ทครั้งนึงมันเป็นมอเตอร์แปลงถ่านหรือมอเตอร์สตาร์ทอ่ะแทนที่จะได้สักแสนก็เหลือ 50,000 ถ้าเราสตาร์ท2รอบอ่ะเนาะอะไรประมาณนั้นน่ะที่ผมติดใจอยู่แค่ตรงนี้อย่างเดียวส่วนตรงอื่นก็ไม่มีอะไรนะแบตเตอรี่ก็ตามอายุไขนะเออวันนี้ลืมถามช่างว่าแบตเตอรี่มันมีน้ำขาวๆออกมาเนี่ยมันยังไงเนี่ยมันยังไงใครมาทับสับอะไรของผมหรือเปล่านะแต่จริงไม่หรอกไอ้วันนั้นที่ล้างรถยังไม่มีเลยหลังละจากล้างรถเนี่ยไม่รู้น้ำไปซึมโดนยังไงขี้เกลือขึ้นเลยนะก็กดเกลือมันออกมาได้ยังไงวะเดี๋ยวว่างๆเราจะแกะแบตเตอรี่มาดูกันด้วยกันเนาะว่าเราจะทำยังไงกับมันนะอาจจะเติมน้ำกันก็เป็นไปได้นะโอลิงมันอาจจะซึมหรือยังไงเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะวันนี้ก็กลับบ้านกันดีกว่าก็นาฬิกาไม่ตรงเออวะไม่ได้ตั้งนาฬิกาทิ้งเดี๋ยวค่อยตั้งแล้วกันวันนี้ขอขี่กลับกันผมว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลา 5:34 นาทีนะครับนี่ๆๆดูจากในนี้นะเท่มั้ยเท่มั้ยได้ฟรีมาครับใส่ไม่ได้เอ้ยเจ๋งแล้วเว้ย Xiaomi อะไร44นะอะไร4นี่แหละผมได้ฟรีมา Xiaomi นะครับ Xiaomi อะไรวะ Watch 4ไม่ใช่ Watch 4ว่ะแบรนด์4เออ Xiaomi แบรนด์4ไม่ได้โฆษณานะครับเฮ้ยมันโอเคเลยอ่ะสำหรับนาฬิกาที่เป็นต่อบลูทูธได้อะไรได้นะครับมันจริงๆมันไม่ใช่นาฬิกามันเป็นการจับก้าวเดินเป็นอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นแบบของแบบไว้ออกกำลังกายอ่ะเออแต่มันก็มาใช้ในชีวิตประจำวันมันก็มีประโยชน์นะครับมันเซนเซอร์อะไรมันก็ดีเนี่ยอย่างแบบนะหันมาปุ๊บว้าหน้าจอเราขึ้นนะไม่รู้เห็นอะไรในกล้องก็สะดวกดีแล้วแบตเตอรี่อยู่นานมากคือใช้ไปเลยครับ 0-100% ใช้ให้ถึง 10% แล้วค่อยชาร์จอ่ะคือเกือบอาทิตย์อ่ะชาร์จครั้งนึงอ่ะมันแบบมันโอเคนะอาทิตย์กว่าเลยบางทีอ่ะชาร์จครั้งนึงอ่ะดีมากผมยอมรับเลยโหมันอึดมากแบตเตอรี่มันอยู่ได้นานดีเขาทำระบบมาดีนะให้มันประหยัดไฟเนาะแบตเตอรี่มันก็ไม่ได้อึดอะไรหรอกเย็นๆก็รถเยอะหน่อยนะโอ้ร้อนแล้วเออเป็นวันนี้ก็มีอะไรให้ดูเล็กๆน้อยๆตะกี้อยากจะเดินถ่ายอย่างไรตอนซ่อมจะเรียกก็ซ่อมไหมแค่เปลี่ยนก๊อกเองก็ต้องดูแลกันไปนะครับรถอะไรวะท่อดังมาตามดูสิโอ้เอฟสแลนด์ครับเอฟสแลนด์ท่อลั่นนะโอ้โหเปิดคันเร่งแล้วก็โหดเหมือนกันเว้ยรถเราเดี๋ยวเขาเห็นเราตามเขาจะรีบหนีเราสงสัยต้องถอดจุกรถเสียงแล้วแหละแต่ผมก็ไม่อยากถอดเลยไม่อยากให้มันดังนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเราแก้ไขได้ไหมแสดงเขาจะลงตรงนี้แล้วนะโอ้ไอ้ยาริสคันนี้เอ้ยขับรถอะไรเนี่ยมันรีบไปไหนรถมันก็เหยียบไม่ออกแค่เร่งแซงคันหน้ายังเร่งแซงไม่ได้เลยรีบทำไมวะอย่างเงี้ยพวกทำท่อลงอย่างเงี้ยครับต้นไม่ได้ครับปลายได้อย่างเดียว
ที่จริง Vios Yaris ตัวนี้เนี่ยเดิมๆมันโคตรแรงเกียร์1เกียร์โคตรแรงถ้าไม่ไปยุ่งอะไรกับเครื่องแล้วนะเป็นรถที่ทนสุดๆนี่ถอยหลังเลยเว้ยใส่จะติดนะฮะไปไม่ได้นะฮะแดงแล้วแต่รถข้างหน้าขยับแล้วเราไปได้ไปกระบะขยับไปนะหลอกแป๊บเดียวต้องรีบหลอกเดี๋ยวเราก็ได้ไปไปนะคือเราก็ต้องแบ่งปันกันนะครับถนนแบ่งปันกันนิดนึงมันก็ได้ไปกันทุกคนแล้วโอ้เราสิ่งจริงเลยตรงนี้แยกนี้ยูเทิร์นนี้ต้องใช้ตำรวจ2คนอะไม่ธรรมดานะแยกนี้เอ้ยยูเทิร์นนี่มันเป็นทั้งยูเทิร์นทั้งแยกอะแยกยูเทิร์นไหมต้องเรียกอย่างนี้ไหมเฮ้ยวันเด็กขาสั้นขาสั้นกระเป๋าไอรอนแมนชัดๆเห็นไหมโอ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยไม่มันร้อนอย่างนี้เดี๋ยวอ๋อผมก็ว่าแล้วไม่ลมไม่เข้าเลยปิดรูอากาศไว้หมดเลยหายใจไม่ออกโอเคน่าจะได้อยู่ปิดหมวกแล้วลงซ้ายดีกว่าครับขับชิวๆครับช่วงนี้ผมก็ยังไม่ได้แบบเค้นอะไรรถมากนะแล้วยิ่งวันนี้ท่อสะท้านอย่างนี้ก็ยังไม่เค้นแล้วกันให้มันหายก่อนวันนี้ผมรู้สึกว่าผมกำเบรกแรงมากเลยมีแต่รถแบบจึ๊กจั๊กอยู่ตรงหน้าวันนี้เป็นวันที่กำเบรกแรงมากอะหลายรอบแล้วคือแบบถ้าไอ้ก้านเบรกเนี่ยมันทนแรงมือผมได้ก็สุดยอดเลยนะเอ้ยพูดถึงเรื่องเบรกของขวัญวันวาเลนไทน์ป่าวะเลยวันวาเลนไทน์มาหน่อยนะวันวาเลนไทน์ผมได้ของขวัญนะครับแฟนผมไม่ได้ผมทำเซอร์ไพรส์ให้แฟนนะครับรู้ป่ะอะไรรถเสียซ่อม 18,000 วันวาเลนไทน์ต้องไปจ่าย ทำเซอร์ไพรส์เขานี่ไงครับอยากได้เซอร์ไพรส์จัดให้ครับแต่ส่วนหลังจากวันวาเลนไทน์แฟนผมก็ใจดีให้ซื้อให้นะครับก็นิดหน่อยอ่ะจริงๆผมไม่ได้ซื้อให้หรอกผมก็ขอเขาคือผมไม่อยากได้นะแต่ผมก็บอกจะซื้อดีไหมเขาบอกก็ซื้อมาเลยไหนๆก็จะซื้อแล้วพอดีต้องซื้อสั่งของในเว็บ AliExpress นะครับก็คือเว็บมันของมันจะมาจากจีนจากอะไรจากนอกกันเนาะผมก็เนี่ยผมมีของที่อยู่ในตะกร้าใส่ไว้จะเป็นปีจะเป็นเดือนหลายเดือนแล้วเนี่ยก็อยากจะซื้อแต่ว่ากลัวเปลือกสิ้นเปลืองอะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกวันนี้เขาก็ซื้อให้ละกันอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นของขวัญก็ได้ก็คือชุดปั๊มบนนะเป็นของขวัญไหมเนี่ยชุดมือปั๊มซ้ายขวานะครับเบอร์16ก็เป็นของไม่รู้งานคือเมืองนอกเขาไม่ได้งาน AA 10A 20A นะครับก็มันเป็นของรุ่นของมันแหละแต่แค่ปั๊มตาคล้ายๆของค่ายดังนะเป็นบรูอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆก็เป็นของยี่ห้อหนึ่งเป็นแบรนด์หนึ่งที่ปั๊มตาแบมโบนะฮะถ้าพูดอย่างนี้มันก็คืองาน 10A หรือเปล่าวะผมไม่รู้นะบอกไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวได้ของมาดูกันทิ้งไม่รู้ดีหรือเปล่านะครับอันละ40เหรียญครับประมาณเนาะต่อข้างละ40เหรียญก็อยู่ที่เท่าไหร่วะ 1,342 ประมาณ 1,200 บาทนะครับต่อข้างเนาะข้างบนก็ผมก็อ่านคอมเมนต์นะครับ
ฝรั่งเขาซื้อไปใช้กันเยอะผมก็ดูมีหลายประเทศเลยที่ซื้อใช้เนาะแล้วเขาก็ให้5ดาวนะครับให้5ดาวแล้วดูจากคอมเมนต์เขาที่เขาพิมพ์กันมาก็อยู่ในเชิงบวกนะก็คือดูแล้วก็น่าซื้อน่าจับหาดูผมก็ไม่รู้มันดีหรือเปล่านะแต่อย่างคราวที่แล้วที่ผมซื้อมาคู่ 1,600 มันเป็นอันนั้นมันเป็นงานเองคืองานก๊อปปี้เลยไงมันตั้งใจก๊อปปี้ไงนั้นอะมันเลยเหมือนแค่ทำแค่ข้างนอกภายนอกเหมือนอะแล้วมันก็ดูใช้แล้วมันงองแงกอะผมไม่ชอบแต่ถ้าผมไม่ลองซื้อนะผมก็จะไม่รู้ว่าของก๊อปมันเป็นยังไงนะครับผมก็เข้าใจแล้วว่าของพวกนี้ของก๊อปมันเป็นยังไงของงานเขาเรียกว่าอะไรอย่างที่ผมซื้อเนี่ยจะเป็นยังไงผมก็อยากรู้นะก็คือจริงๆมันเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะมันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะใช้โลโก้ของแบรนด์เขาหรือเขาทำโลโก้ของแบมโบมาให้มันสวยงามอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ครับเราสามารถเลือกได้ไงแล้วตัวที่ผมเลือกไปรู้สึกจะเป็นแบบยิงตายนะครับก็จะแพงกว่า100กว่าบาทต่อข้างเนาะ100 200เนี่ยแพงกว่าก็เดี๋ยวรอดูไม่รู้จะได้เมื่อไหร่นะรอเป็นเดือนแหละกว่าจะได้อะน่าจะเป็นเดือนครับผมว่าช่างอะไข่โชกผมแข็งไปไอ้ตัวน็อตโชกนะไข่แน่นไปโชกไม่ให้ตัวผมนั่งแล้วผมรู้สึกเลยว่าโชกมันไม่ให้ตัวเดี๋ยววันนี้ต้องกลับไปแก้ไขหลายอย่างนะคือวันนี้ได้ขี่จริงจริงจังๆนักทีนั่นคือใช้ประสิทธิภาพของรถเนี่ยผมพอรู้แล้วว่าผมต้องทำอะไรกับรถบ้างนะครับก็มีโชกอ่ะแต่ผมต้องคลายน็อตทุกตัวแล้วก็เช็คใหม่แล้วก็เอาเท่าที่สูตรผมอ่ะสูตรตึงมือผมอ่ะคือผมจะไม่ขันจนแน่นนะครับแน่นแล้วโชกมันให้ตัวไม่ได้อ่ะมันจะมีอาการโชกรั่วโชกอะไรตามมาในภายภาคหน้านะครับของพวกเนี้ยเราก็เดี๋ยวดูท่อปลายท่อเราว่าแก้ไขได้ยังไงเนาะอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวลองกลับไปใส่หัวเทียนเดิมดูก่อนเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าหัวเทียนนี้ก็มันก็ดูจ่ายน้ำมันหนาไปนิดนึงมันก็ดูท่วมๆนะตอนรอบปลายผมก็เลยเดี๋ยวลองใส่หัวเทียนเดิมดูไอ้หัวฉีดเดิมดูแล้วก็เรื่องหัวเทียนเนาะเดี๋ยวผมลองหาหัวเทียนถูกๆมาใส่ดูก่อนแล้วกันหรือว่าจะซื้อดีๆไปเลยไม่หรอกผมไม่ได้มองว่าหัวเทียนมันต้องแพงอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวผมลองหัวเทียน3เขี้ยวดีไหมเห็นที่เขาเล่นกันอ่ะถูกๆอ่ะไม่แพงด้วยลองซื้อตัวนั้นมาเล่นเนื้อเนาะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะดีไหมแล้วใช้สักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวลองซื้อหัวเทียนที่เป็นที่เป็นอะไรอ่ะนี่เป็นหัวเทียนเข็มนะหัวเทียนเลเซอร์อะไรนะมาลองใช้ด้วยอิริเดียมอะไรนะครับลองไล่ดูเลยตัวไหนดีกว่ากันนะครับเปรียบเทียบจากอะไรดีครับความรู้สึกล้วนๆนะฮะแต่ตอนนี้ทำรถให้นิ่งก่อนตอนนี้จะทำให้มันสมบูรณ์แบบแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วนะขี่สนุกมากตอนนี้ขี่สนุกกว่าวันที่ก่อนพังเยอะเลยหลังซ่อมมาแล้วยังไงก็ขี่สนุกกว่าผมก็ว่าแล้วมันสถานะอะไรปลายท่อนี่เองโอ้นี่ผมเร่งสุดแล้วเนี่ยหมดปอกอ่ะไม่เดินเลยว่ะท่วมบิดสุดแล้วท่วมนะครับต้องบิดแบบพอดีเดี๋ยวต้องใส่หัวฉีดเดิมก็คงพอดูแล้วหัวฉีดนี้ก็ท่วมไปหน่อย
เออถ้าอย่างนี้ถ้าผมทำฝามาแล้วเนี่ยผมไม่ต้องไปใส่แคมแล้วนะเออไม่ต้องใส่แคมก็ได้มั้งทำแค่ฝาพอแล้วถูกดีแต่ก็ไม่ถูกเท่าไหร่นะ 2,000 นะทำฝาเนี่ยไม่รู้ทำอะไรบ้างนะช่างจะทำให้เนี่ยช่างจะแก้ให้เพื่อไม่ให้รถมันพังนะครับคือเป็นการซ่อมนะฮะประมาณนั้นช่างประมาณว่าเขาจะแชร์ความรู้ให้นะครับให้ผมเนี่ยอีกทีนึงแล้วผมจะถ่ายทอดให้ทุกคนดูสเต็ปในการทำเนาะประมาณนั้นดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็ไปหาทำกันเอาเองดีกว่ามันสบายใจทั้งสองฝ่ายเลยเนาะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วกันว่ามันต้องทำยังไงอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวอาจจะเป็นช่วงฮาร์ดเทอร์มเบรกก็ได้ถ้าฮาร์ดเทอร์มเบรกผมเอารถยนต์มาใช้ได้ก็ดีเหมือนกันก็ฮาร์ดเทอร์มเบรกผมก็จะเป็นอีกอาทิตย์หน้าอีกหนึ่งอาทิตย์แล้วผมก็จะฮาร์ดเทอร์มเบรกแล้วก็คือเด็กนักเรียนจะหยุด1อาทิตย์เนาะพักผ่อนครับเรียนมันเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยพักผ่อนครึ่งเทอมพักผ่อนแล้วหน่อยนึงเป็นประมาณนั้นแหละแล้วผมก็ได้หยุดด้วยก็ไม่เชิงหยุดก็คือไปโรงเรียนนะครับก็ไปทำงานแหละแต่ก็จะแบบก็เด็กไม่มาเรียนน่ะมันมีอะไรล่ะนั่นแหละประมาณนั้นนะครับไม่พูดถึงไม่เจาะลึกนะฮะก็เป็นการได้หยุดแล้วแต่ผมก็ยังมีงานที่ต้องทำนะแต่ก็ไม่เคร่งเครียดเท่าตอนเด็กอยู่เนาะแล้วก็เดี๋ยวรถไปทำช่วงนั้นเลยดีกว่าอย่างนั้นน่ะเพราะตังค์มีอยู่ไม่น่าพูดเดี๋ยวเปื่อแฟนได้ยินก็เดี๋ยวทำแหละผมก็พอมีงบอยู่มาพูดอย่างนี้ดีกว่าครับโอ้แกตัวไม่ถูกเลยไปไม่เป็นเลยไปพูดว่ามีตังค์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่าขนมแล้วมันจะด้อยหลอนะฮะก็พอเลยผมมีเงินเก็บอยู่นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับก็จะได้ทำให้มันดีเนาะเดี๋ยวผมไปคุยกับช่างดูก่อนเดี๋ยวเข้าไปคุยกับช่างอีกทีสักวันศุกร์หน้าแล้วกันโอ้มือตูดอ่ะไปเถอะค่ะไม่ไหวแล้วปวดตูดไปเถอะค่ะขี่ไปเลยค่ะไปเถอะค่ะปวดตูดสุดๆเลยค่ะไอ้โอ้ยปวดตูดก็ทำแล้วก็น่าจะดีขึ้นเนาะเพราะว่าช่างบอกว่าลูกมันเนี่ยแค่ควานมาแค่ 0.25 มันก็ใหญ่กว่าเดิมเยอะแล้วนะเพราะว่าคือไงอ่ะสองฝั่งมันก็คือ 0.5 มิลเลยนะมันก็เยอะอยู่แล้วฝาผมยังเล็กเท่าเดิมอ่ะมันจะมีอาการสะท้านได้นะครับคือมันออกไม่ทันนะครับเข้าออกมันไม่ทันกันไม่โฟมันก็ไม่ดีนะครับอะไรประมาณนี้ช่างบอกเนาะผมก็ตามนั้นก็คือก็อยากรู้นะเพราะว่าฟังดูแล้วมีเหตุผลก็ไม่ได้เชื่อไปซะหมดนะบางอย่างผมก็ยังไม่เชื่อเท่าไหร่หรอกผมตัวรั้นอยู่แล้วแต่ไหนฟังดูมีเหตุผลผมก็พยายามมาบอกเล่าให้ฟังนะครับว่าเนี่ยมันเป็นประมาณนี้เนาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็มาบอกจริงๆว่าผมทำแล้วไปบ้างนะครับแล้วส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการซ่อมเดี๋ยวผมไปนั่งทำรายละเอียดให้ดูอีกทีนะก็หาเวลาก่อนเนาะน่าจะวันสองวันนี้แหละเดี๋ยวทำให้ดูนะครับว่าผมซ่อมอะไรไปบ้างนะครับเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับไอ้นี่เราไปกดการันเขาหรือเปล่านะขับไปเลยค่ะขับไปจะเย็นๆค่ะรถมันจับขยาวเลยนะไม่ธรรมดานะคันนี้ไม่ต้องรีบครับค่อยๆไปอันตรายครับเราต้องอ่อนโยนกับจุดซ่อนเลนส์นะครับเฮ้ยไม่ใช่กับอ่อนโยนกันผู้หญิงเนี่ยครับเราไม่ว่าหรอกครับเมื่อก่อนตอนที่ผมเป็นเด็กน้อยผมก็เก่งนะครับขี่รถเนี่ยตอนขี่คันนี้ใหม่ๆผมก็เก่ง
ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับไม่ว่าเขาหรอกเขาจะขี่ให้ตัวเขาปลอดภัยไม่ไปเกี่ยวคนอื่นมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะแล้วเนี่ยทางซุ้มมงเร่งด่วนต่อให้เป็นรถติดอย่างนี้ก็ตามนั้นนะครับก็ค่อยๆไปกันขับขี่ปลอดภัยก็เหมือนเราคิดอีกมุมหนึ่งนะก็คือเหมือนแบบเขามาเบรกเราไว้ว่าอย่าขี่ไวเลยนะมันอันตรายเออถ้าเราขี่ไวไปมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเออเขามาเบรกเราไว้ก่อนเงี้ยครับเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตให้เขามาคอยห้ามเราอย่าขี่ไวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออเฮ้ยนี่เรื่องจริงนะทุกอย่างมันไม่มีคำว่าบังเอิญนะครับไม่รู้นะสำหรับชีวิตผมแล้วผมลองสังเกตดูไม่มีคำว่าบังเอิญสำหรับผมนะครับที่ผมได้ทำ YouTube ได้รถพังรถเสียไม่มีทางบังเอิญนะครับของพวกนี้ถ้าผมทำล้วนๆผมทำพังล้วนๆนะครับไม่บังเอิญนะฮะใช่ป่ะนี่ใช่อย่างนั้นก็คือไม่รู้ผมจะเล่าเหตุการณ์ไหนให้ฟังดีข้าราชการนะครับข้าราชการสีออกแนวกากีกากีขาวๆหน่อยนะไอ้ขาวว่าน้องเขาโอ้ท่อผมนี่กระแทกดังก้งๆแล้วเนี่ยมันน็อตคายขนาดนั้นเลยเหรอน่าจะโดนความร้อนระคายตอนนี้ล่าสุดที่ใส่ไปเที่ยวก็คือใส่ไปเที่ยวอยุธยามานะครับแล้วก็นี่แหละต้องถ่ายต้องถอดปลายจุกออกขี่ดังๆไปก่อนหรือเปล่าเนี่ยคือตอนนี้ผมกำลังศึกษาเรื่องนะเห็นไหมผมเป็นคนที่ไม่หยุดศึกษาจริงๆนะผมอยากรู้เรื่องอะไรนี้ผมต้องรู้ให้ได้นะครับจริงๆอ่ะของที่ผมรู้เนี่ยถ้าบอกไปแล้วอ่ะมันมีผลกระทบกับคนหลายคนเลยนะครับคือผมเองผมก็ยังรู้สึกจะทำดีเปล่านะอย่างเรื่องกองอากาศนะครับที่เนี่ยตอนนี้ผมก็ยังเบรกไว้อยู่เพราะมันมีผลกระทบกับคนที่เขารับทำนะครับผมไม่อยากจะทำเลยจริงๆนะคือถ้าผมพูดไปเยอะใครเขาจะเข้าไปอย่างนั้นนะเขาก็ทำเองกันหมดสิหรือว่าเพื่อนก็ช่วยกันทำอะไรอย่างเงี้ยมันทำ DIY ได้ไงของพวกเนี้ยแล้วอุปกรณ์วัสดุมันหามาจากไหนอะไรยังไงอ่ะคือมันหาได้ในราคาที่ถูกอ่ะเราก็ดัดแปลงอันนี้มันก็ได้เหมือนกันไงแต่คราวเนี้ยรู้แหละถ้าทำไปมันก็มีประโยชน์กับทุกคนนะครับคือเรื่องกองก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเรื่องท่ออีกครับเรื่องใยแก้วนะครับผมอยากจะบอกมากผมรู้แล้วไอ้ที่เขาขายกันแพงๆน่ะผมมีใยแก้วที่มันถูกกว่านั้นเยอะแต่ผมไม่กล้าพูดเขารับทำเงิน1,000รับประกันตลอดชีพโอ้โห1,000เลยเหรอค่ารีเบส4ตัวกี่บาทตัวบาท2บาทเต็มที่5บาทไว้5บาทเลยค่ารีเบสค่าใยแก้วไว้กิโลนึงเลยพูดผ่านไม่พอให้กิโลนึงเลยกิโลเท่าไหร่ถ้าซื้อเราแบบซื้อรถใหญ่อะไม่ถึง100อะแล้วที่ใส่กันถุงกี่10บาทได้ถึงขีดไหมได้ซึก10ขีดมั้งคือแบบนี่แหละถ้าผมพูดไปไงคนก็ไงอ่ะคนที่เขาขายของพวกเนี้ยเขาจะเดือดร้อนได้คือผมก็อยากให้ทุกคนยังหาเงินได้ปกตินะคือเขาไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะมันเป็นอาชีพของเขาแล้วเขาก็คืออำนวยความสะดวกให้กับคุณก็คือหามาขายให้คุณอะไรเงี้ยประมาณนี้เนาะแต่ด้วยราคาที่ของแต่งเนาะยังไงราคาก็แรงเนาะของแต่งแต่จริงๆแล้วพวกวัสดุพวกนี้ของถูกครับไม่ได้แพงเลยของถูกมากเอางี้ดีกว่าผมพูดถึงเรื่องใยแก้วท่อแล้วกันที่ผมเกิดมาเนี่ยมันก็คือที่ผมอยากจะทำนำเสนออีกอันก็คือเรื่องใยแก้วท่ออัดใยแก้วท่อเปลี่ยนใยแก้วท่อเนาะแล้วถ้าเราไปซื้อใยแก้วของมันแพงถุงหลายบาทผมดูในเว็บใน Lazada เลยโอ้โห200แม่งเคลียร์ได้นิดเดียว
ใส่กระป๋องเบปซี่ได้กระป๋องเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยแพงอะไรขนาดนั้นแล้วยายแก้วพวกนั้นก็ไม่ได้ทนความร้อนสูงด้วยแต่ก็เป็นยายแก้วที่สำหรับใส่ท่อไอเสียคนที่เอายายแก้วสำหรับใส่ท่อไอเสียมาขายโดยตรงอ่ะมันมีแต่บางคนมันรักไก่ครับมันรักไก่มันเอายายแก้วอย่างอื่นมาใช้แต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะว่ายายแก้วแทบทุกชนิดอันนี้ผมยังไม่ศึกษานะแต่แค่ผมเดาๆนะที่ผมเคยเห็นมามันทนความร้อนสูงอยู่แล้วยายแก้วอ่ะอย่างน้อยเป็นร้อยองศาอยู่แล้วมันทนได้เกินอยู่แล้ว200-300องศาต่ำๆก็200อ่ะคือมันทนความร้อนได้หมดแหละแต่มันอยู่ที่ว่ายายแก้วชนิดไหนที่มันจะไปเป็นฝุ่นไวเท่านั้นเองก็คือผมก็รู้แล้วแหละว่าตอนนี้มีอยู่2ตัวนะครับที่ราคาถูกมากถูกมากเลยอ่ะถูกมากๆเออแล้วหาซื้อง่ายมากแต่ผมไม่อยากจะบอกเพราะบอกไปแล้วผมกลัวเขาเดือดร้อนกันไงคนขายอะว่าเหมือนแบบเฮ้ยโอ้โหมึงขายแพงกันไปหรือเปล่าซื้อมาตัดเนี่ยตกอันไม่กี่สิบบาทมึงขายกัน 4-500 ฮะขายถุงละ300-200น่ะต้นทุนไม่กี่บาทน่ะเฮ้ยผมก็เลยอึกอักอยู่ตอนเนี้ยเอาไงดีไม่รู้นะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับอยากจะให้ผมเปิดเผยไม่เรียกว่าเปิดเผยอยากให้ผมยัดยายแก้วท่อให้ดูไหมเออแล้วเอาชนิดไหนเอาชนิดเดี๋ยวนะผมคิดก่อนจะได้พิมพ์กันมาถูกนะมันจะมียายแก้วสีเขียวยายแก้วสีเขียวกับยายแก้วทนความร้อนสูงอยากให้ผมทำอันไหนแล้วรับรองว่า2อันนี้มันใส่ท่อได้จริงๆนะครับมันใส่ท่อได้มีคนใส่เยอะจริงๆผมว่าร้านช่างเขาก็รู้ผมว่าแต่เขาไม่ค่อยบอกกันหรอกมันเป็นธุรกิจอะใครจะมาเปิดเผยเล่นมั่วๆซั่วๆนะฮะเออก็นั่นแหละครับจะให้ผมทำยัดยายแก้วท่อให้ดูไหมผมยัดให้ได้แล้วท่อจีนผมรู้ว่าเขาใช้วัสดุอะไรนะครับท่อจีนผมก็จะใช้วัสดุเดียวกับท่อจีนนี่แหละทนนะครับบอกเลยว่าไม่ยากตัวท่อจีนที่ผมได้มานะบอกเลยว่ายายแก้วไม่ยากแต่พี่จีนยัดมาน้อยยัดหลวมหลวมมันเลยหลุดง่ายยัดไม่แน่นพอแล้วจริงๆมันจะมีพวกผ้าห่ออีกนะพวกนั้นผมก็รู้นะแต่พวกนั้นผมว่าจะไม่ใส่หรอกเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะซื้อแบบเป็นม้วนใหญ่ๆได้นะก็ถ้าไปซื้อปีกมันก็ถูกอ่ะเอ้ยมันแพงผมก็เลยคิดว่าผมไม่ใส่แล้วกันผมว่าไปหาตัวรีเบสดีกว่าเดี๋ยววันหลังเราไปหาเดินหาตัวรีเบสถ้าทุกคนหรือไม่ต้องทุกคนอ่ะใครก็ได้ที่ดูถึงตอนนี้แล้วก็คอมเมนต์บอกผมว่าอยากให้ผมยัดยายแก้วท่อให้ดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีตัวเลือกให้ดูคือยายแก้วสีเขียวกับยายแก้วทนความร้อนสูง2ตัวนี้ผมจะให้ทำ2ตัวนี้ว่าจะให้ผมทำตัวไหนไอ้ตัวสีเขียวเนี่ยจะเป็นยายแก้วราคาประหยัดคือมีเพื่อน 5-6 คนเนี่ยเดี๋ยวนะผมคำนวณกัน50คูณ60เอ้ยเนี่ยรถดับเลยชิบหายแล้วเนี่ยครับรถมีอาการแบบเบาวุบระดับเนี่ยต้องเดี๋ยวต้องเช็คตรงเนี้ยผมว่าอันเนี้ยคือหัวฉีดผมใหญ่ไปท่วมพอขี่มารู้แล้ววันนี้ว่าน้ำมันมันท่วมแล้วครับก็ค่อยๆไปรถเยอะมากก็นั่นแหละ มีอะไรบ้างนะผมลืมแล้วเนี่ยผมทำอะไรวะโอเคยายแก้วราคาถูกสีเขียวกับยายแก้วราคาไม่แพงเออถูกกับไม่แพงต่างกันไหมราคาไม่แพงทนความร้อนสูงสีขาวอยากให้ผมทำตัวไหนนะครับหรือให้ผมยับ2ตัวเลยดีไหมเออจริงๆก็ได้นะยับ2ตัวก็ได้นะแม่งถูกซื้อได้นะ2ตัวถูกจริงเออแล้วมาแบ่งกันใช้ด้วยนะถ้าซื้อ
ถ้าให้ผมซื้อสีเขียวมาผมใช้คนเดียวไม่หมดหรอกนะผมบอกเลยมันมีเทคนิคทำให้เหมือนแทบจะเหมือนยายแก้วอะครับโอวิกแท้เลยนะมันทำได้นะแต่มันไม่เหมือนหรอกเพราะว่านั้นเขามันมาแบบนั้นแล้วเราไปอะแดปมันก็จะได้ใกล้เคียงอะไรเงี้ยแต่จริงมันไม่ต้องทำหรอกครับนี่ผมพูดคือผมเห็นภาพอยู่คนเดียวนะทุกคนยังไม่เห็นภาพแล้วว่าผมจะใช้ตัวไหนอะไรยังไงนะแล้วมันมียายแก้วอยู่ตัวนึงนะแต่ไม่ค่อยแนะนำหรอกไอ้ตัวทนความร้อนสูงที่แพงแล้วนะที่เป็นยายแก้วเตาเผาอะไรนะอันนั้นไม่แนะนำนะครับจริงๆก็ดีแหละเขาก็ใส่ท่อรถยนต์กันนะแต่มันแพงไงแล้วใส่ทำไมของแพงใช่ไหมของเราเน้นทำเองได้ถูกด้วยอะไรอย่างงี้ครับนี่มันต้องพับจกต้องพับจกมันไปไม่ได้พอแล้วเอากางจกต่อครับกางจกต่อโอ้ยมือเปียกเฮ้ยพับสักข้างนึงชิบเฮ้ยฟอซ่าข้างหน้าข้างหน้าพับจกดีกว่าไปง่ายดีแต่คือผมไม่เห็นหลังไงผมขอไม่มุดนะไม่เปลี่ยนเลนขอไปเรื่อยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวผมก็เพลินอย่างเนี้ยอยากจะตบกระโหลกตัวเองเราจะดูฟอร์ซ่าคันข้างหน้าแล้วกูแซงทำไมกูขี่มาเฉยเลยเนี่ยตลอดละโอ้ตะกี้มีกล่องหลังมีของแต่งโอ้พลาดเฮ้ยโหตัวเองอะไรของเราเนี่ยก็นั่นแหละครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเนาะว่าจะให้ผมทำให้ดูไหมก็เป็นวิทยาทานแล้วกันเป็นการแชร์ความรู้แชร์เรื่อง DIY แล้วกันเนาะอย่าไปมองว่าผมจะไปตัดขัดขาคนขายหรืออะไรเลยเนาะดีไหมผมก็อยากจะคิดอย่างนั้นแต่ในใจลึกๆผมรู้ไงว่ามันเดือดร้อนถึงคนขายที่เขาอาจจะขายไม่ได้อีกเลยต่อไปอะไรเงี้ยขนาดนั้นเลยมั้ยคนไม่รู้มันอีกเยอะคนดู YouTube ช่องผมแค่พันคนเองเนาะคนเต็มที่คนดูคลิปผมก็ 2-300 เองคนรู้เรื่องก็อยู่แค่นี้แหละคงไม่เป็นไรหรอกมั้ง ที่ปลอบใจตัวเองอยู่นะคือผมไม่รู้หรอกเพราะว่าการนำเสนอออกสื่อโลกออนไลน์นะครับผมก็ต้องเซฟในส่วนคำด่าผมก็ไม่รู้อะแต่ผมก็ไม่อยากให้ใครมาด่าผมอะผมก็ต้องคิดให้ไต่ตรองให้ดีนะอย่างกองอากาศบอกเลยตอนนี้ของพร้อมนะของพร้อมแต่ผมคิดไปคิดมาผมไม่โอเคอ่ะผมไม่โอเคที่จะทำให้ดูนะครับไม่โอเคเลยอ่ะคือมันมีเหตุการณ์หนึ่งแล้วกันผมซึ่งผมก็ยังไม่เข้าใจนะแต่ผมมองว่าเหมือนผมไปทำลายอาชีพคนน่ะที่เขามีอาชีพทำแต่งโมนิฟายแต่ผมก็อีกใจนึงผมก็อยากบอกคนที่คิดเหมือนผมก็คือไม่อยากเปลืองมีตังน้อยงบน้อยอย่างผมเนี่ยรถฟอร์ซ่าไปนู่นแล้วก็เราจะได้ทำมีของดีๆใช้ถึงจะดีไม่สุดเท่านะครับแต่ก็มีของดีๆใช้เหมือนกับคนอื่นเขาในราคาย่อมเยาว์เราสามารถอะไรอ่ะเราก็สามารถแบบทำได้โดยที่ราคาไม่ได้สูงจนเวอร์วางจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับหรืออย่างกองเนี่ยก็คือต้นทุนมันอ่ะประมาณ500-600 บาทแล้วคุณมีเพื่อน2 คนนะไม่ถึงดิถึงบ้างวะประมาณ500-600 กว่าบาทคุณสามารถหาร2กับเพื่อนได้เพราะมันทำได้2ชิ้น2กองอะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่จำเป็นต้องทำคนเดียวกันประหยัดไงถ้าว่าไปจ้างเขาทำอ่ะมัน800,000อ่ะ
เราถามว่ามันก็เงินแหละเราก็ไม่อยากเสียเราอยากจะประหยัดลงมาแล้วเราสามารถทำได้ไหมแล้วมันดีไหมอันนี้ผมลองให้แล้วนะว่ามันดีนะครับก็คือมันสามารถกองได้ดีมากดีมากไหมก็มากในระดับกองเปื่อยอ่ะเออมันก็กองได้อ่ะแล้วใช้น้ำมันล้างได้ปกติเลยอ่ะเอ้ยมันก็เจ๋งอ่ะใช้น้ำมันล้างเลยนะครับคือมันจะเป็นคราบดำๆเนาะที่กองเพราะว่ามันจะมีไอ้น้ำมันเครื่องเข้ามันอยู่ในกองเพื่อจับฝุ่นด้วยแล้วก็พอไอ้น้ำมันเครื่องไปโดนที่ผ้ากองมันก็ฝุ่นก็จะไปเกาะอยู่ที่ผ้ากองนะแต่เราจะล้างออกยังไงล่ะเพราะว่าฉีดน้ำมันไม่ออกมันเหนียวเหนียวข้าวน้ำมันเราก็ต้องใช้น้ำมันเบนซินอะไรล้างนะครับมันก็ใช้ได้ไม่หลุดกาวก็ไม่หลุดกาวโดนกาวโอเคเลยกาวโอเคกาวตัวนี้ใช้แค่เท่าไหร่หลอด2หลอดเองวันนั้นนี่ถ้าใครซื้อหลอดใหญ่นะหารกับเพื่อนเหลือๆใช้ทำกันได้ 5-6 คนอ่ะไอ้เหี้ยกาวเขาเรียกว่ากาววิทยาศาสตร์กาวอะไรเนี่ยก็ไม่รู้ดิเดี๋ยวขอไต่ตรองดูอีก1สัปดาห์แล้วกันถ้าผลเสียมันน้อยกว่าผลดีนะครับผมก็จะทำให้ดูแล้วกันเนาะวันนี้ก็ขอระบายนิดหนึ่งขาวโบ้เลยนะขาวโบ้เลยว่ะนุ่ดแพ้ชุดนักศึกษาโอ้โหชุดกสิกรไทยก็แพ้ครับ เออวันนี้เสียงแหบแล้วครับวันนี้พูดเยอะเหมือนกันเนาะก็มีกำแรงมีกำลังใจตลอดทางเลยนะฮะยังติดตาอยู่เลยนะครับยังตึงตราตึงใจผมไม่ตึงใจหรอกเพราะแค่เห็นแวบเดียวก็ของสวยๆงามๆนะครับเหมือนอย่างเพลงนี้ครับอะไรนะของวงแคสอะผู้ชายอะไรเจ้าชู้อะไรวะเออนั่นแหละเราไม่ได้เจ้าชู้อะนะก็คือผู้ชายทุกคนมันก็ต้องชอบสิ่งสวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แค่มองนะครับเราก็ไม่ได้ไปอะไรนะก็มองของสวยงามอะเหมือนเราชื่นชมอ่ะก็นั่นแหละแก้ตัวไม่รู้กูชอบมองอ่ะจบมะก็มองเฉยๆอ่ะแค่นั้นแหละแกสิ่งโคตรไม่เอาแล้วค่อยๆไปดีกว่าโอเคก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรกันที่ค้างคาในหัวนะครับตอนแรกคลิปนี้ผมก็อยากจะเอาไปต่อกับคลิปเมื่อเช้าเนาะแต่โอ้โหนี่ผมพูดลากยาวมา40นาทีกว่าแล้วมั้งเนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องแยกเป็น2คลิปนะครับถ้าใครดูคลิปนี้ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อเช้าด้วยคลิปหมูปิ้งบอกเลยว่าคลิปเมื่อเช้าผมจะตั้งชื่อว่าคลิปหมูปิ้งความหมายเหรอไม่มีอะไรผมแวะซื้อหมูปิ้งเออนั่นแหละส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นโหตั้งชื่อนี่ยากมากเลยนะการตั้งชื่อคลิปเออขอระบายอะไรอีกนิดนึงผมก็คงจะเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์ได้ไหมน่าจะได้แล้วนะเพราะว่าผมเริ่มสร้างรายได้ได้แล้วแต่มันก็ได้ตอนนี้ก็วันละ5บาท10บาทก็ตามนั้นนะครับผมไม่ได้ซีเรียสแต่ผมก็เป็นยูทูบเบอร์น้องใหม่นะส่วนใครที่อยากจะทำนะครับเออผมก็อยากจะแนะนำนิดนึงผมถึงจะเป็นน้องใหม่แต่ผมก็ถ้าดูปีที่ผมเปิดช่องนะครับ2009นะครับ10กว่าปีแล้วครับแต่ผมเพิ่งมาเริ่มมันทำจริงจังอ่ะผมทิ้งเวลาไป10กว่าปีท
ทิ้งช่องตัวเองเนี่ยที่เมื่อก่อนนะครับผมสามารถสร้างรายได้ได้มากมายมหาศาลแต่แม่งโง่ไงด้วยความที่ผมโง่ไงผมไม่ยอมทำมีคอนเทนต์เยอะแยะสมัยก่อนนะครับของเล่นก็มีอะไรก็มีผมเต็มไปหมดไม่ทำนะครับแต่อีกอย่างสมัยก่อนโฆษณามันไม่เข้าที่บ้านเราอะทำไปก็เท่านั้นนะฮะมันเพิ่งมาบูมเรื่องโฆษณาสมัยก่อนมันไม่มีใครรู้จักหรอกยูทูบเบอร์ยูทูบมีคนดูกันหรือเปล่าเมื่อ2009อะน้อยยังเล่นไฮไฟกันอยู่เลยไฮไฟปีไหนวะไม่รู้แต่ผมเล่น YouTube เฮ้ยเราจะเข้าข้างไหนต้นอะไรวะข้างหน้าซาเล้งเหรอก็งั้นก็ขอคุยเรื่องยูทูบเบอร์เนาะผมแนะนำผมเพิ่งรู้ว่าการที่จะทำ YouTube เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณมีกล้องแล้วคุณไปถ่ายได้ไอ้นั่นก็ส่วนหนึ่งอ่ะคุณก็จะถ่ายอะไรก็ถ่ายด่าไปเลยแต่พอเราเอาเข้าจริงอ่ะสำคัญที่สุดเลยคือการความขยันครับคุณอุ้ยตกหลุมคุณต้องมีความขยันนะครับอย่าขี้เกียจเคียวในการทำ YouTube เนี่ยผมเชื่อได้ว่าทุกคนก็อยากทำนะครับเพราะว่ามันก็ดูอยากเราก็อยากเราก็ทุกคนมันมีไอเดียอยากให้ใครมาดูของเรามั่งอะไรเงี้ยนะแต่หลักๆคือความขยันหมั่นเพียรนะฮะถ้าไม่มีทำ YouTube ยากบอกเลยว่ายากคุณอย่าคิดว่า YouTube ทำง่ายทำสบายนะครับไม่ใช่เลยแล้วยิ่งถ้าตัวคนเดียวหัวเดียวนะครับแม่งเอ้ยแม่งยากบอกเลยว่ายากผมทำออกมาได้150คลิปแล้วเนี่ยผมยังว่ากูทำได้ยังไงอะไรเงี้ยผมมันละขนาดนี้เลยเหรอโอเคถึงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่แล้วกันวันนี้เดี๋ยวขอซ่อมแซมรถนี่ก็กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับไม่มีใครอยู่มีแต่หมาอยู่โอเคเดี๋ยวมาเคาะท่อให้ดูถุงมือน่าจะทนความร้อนอยู่นะนี่ฮะไอตัวจุกเนี้ยเนาะจุกเนี้ยเนี่ยมันเอาเฮ้ยมันไม่ดังหรอวะเนี่ยคือมันร้อนแล้วมันแน่นหรือเปล่าวะนี่แหละเมื่อเช้ามาตอนให้ช่างเช็คช่างก็ทุบๆโอ้โหท่อร้อนอยู่ท่อร้อนอยู่เดี๋ยวพลาสติกละลายใส่นะนี่พลาสติกละลายใส่เลยท่อร้อนมากแล้วกลิ่นเหมือนเตารีดเลยก็ไอตัวนี้มันดังนะนี่ท่อจีนนะครับท่อจีนนี่บางนะครับแต่งานดีนะงานคมกริบแต่ตัวนี้นะบางต้องระมัดระวังนี่ผมไม่ระวังเนาะก็เกือบแตกอะตัวถลอกไปหน่อยแล้วก็โอเคตอนนี้ผมก็จะคือเช็ดพวกคราบเขม่าออกนะครับเนี่ยแล้วผมจะคอยดูวันต่อวันเลยว่าเขม่าเยอะไหมถ้าเขม่าดำๆเยอะเนี่ยคือมันกินน้ำมันเครื่องประมาณนั้นแต่วันนี้ดูมาก็ยังโอเคอยู่โอเคโอ้ADV ป่ะ ADV Food Panda ก็วันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มานะว่าจะให้ผมทำไหมยัดใจแก้วโหรถสวยรถสวยยัดใจแก้วสีเขียวกับสีขาวเขียวราคาถูกขาวก็ถูกทนความร้อนสูงกว่าประมาณนั้นให้ผมทำไหมโอเคคอมเมนต์มาแล้วกันไปแล้วบ๊ายบายครับ